WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยเอาละครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Let's Cool นะครับก็เป็นแนวเกมการสร้างโรงเรียนนั่นเองนะครับตามชื่อเกมเลยนะแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวก่อนอันนั้นคือใช่อุนจิใช่ไหม แล้วติดมายังไงครับนะโอ้โหเพลงก็อย่างชิวเลยนะครับดึง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 ชิวจัดเลยกราฟิกก็ดูสวยดีนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะไปครับนิวเกมไปสร้างโรงเรียนกันเลยก็จะมี2โหมดนะครับเป็นโหมดมืออาชีพกับโหมดแซนด์บ็อกซ์นะครับผมขอเล่นเป็นโหมดมืออาชีพแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นการเลือกแมปในการเล่นนะครับก็มีแมปที่1 นะครับชื่อว่าซากุระวันเล่นะเขาบอกว่าเป็นเมืองเงียบๆนะครับที่อยู่ตรงตีนเขานะซากุระวันเล่นะครับที่นี่ก็ดูสวยดีนะมีแม่น้ำด้วยนะครับแล้วก็สะพาน2ที่ฝั่งนี้น่าจะเป็นป่าเป็นภูเขานะฝั่งนี้นะครับอุณหภูมิลบ15เลยเหรอลบ15ถึงบวก40เลยนะครับแล้วก็เป็นเนียพอดอาจจะเป็นคล้ายๆทำเลที่ตั้งเพิ่มเติมนะครับเหมือนเป็นพวกร้านค้าอะไรอย่างงี้ไหมประมาณนั้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นการขยายพื้นที่นะครับอีก8ช่องนะประมาณนั้นนะครับความยากง่ายก็ปานกลางแล้วกันอีกที่หนึ่งก็ชื่อว่า Peony Spring นะครับวิ่งกำแพงเมืองจีนนี่หว่าใช่ไหมเกมนี้ก็จะออกเป็นแนวธีมจีนนะครับแล้วก็ผสมกับญี่ปุ่นนะประมาณนั้นนะครับผมว่าเราก็เอาสกอร์เล่นนี่แหละโอเคไปเริ่มกันเลยครับอันนี้เป็นจดหมายจากผอ.คนเก่านะครับแต่ว่าหน้าเหมือนแมวนะหน้าประหลาดดีแฮะเป็นแมวปะเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้เจอกันมานานเลยนะฉันคือผอ.คนเก่าจากโรงเรียนเก่าของเธอตอนนี้ถ้าเธออ่านจดหมายเนี่ยมันแปลว่าฉันได้ออกมาแล้วนะก็คือเหมือนแบบเหมือนลาออกมานะครับตัวรีไทร์ออกมาแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเที่ยวรอบโลกอ๋อหนีเที่ยวนี่หว่าเขาก็บอกว่าโรงเรียนที่เรารักตอนนี้นะครับอยู่ในสถานการณ์ค่อนข้างย่ำแย่เลยนะฉันพยายามดีที่สุดแล้วแต่มันก็ยังดีไม่พอนะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับว่าเราจะทำหน้าที่ผอ.คนใหม่ได้ดีหรือเปล่านะครับโอเคไปดูซิเป็นยังไงเฮ้ยภาพสวยนะเฮ้ยแจมอยู่แจมอยู่ยังสวยเลยครับมีการตั้งชื่อเลือกเพศตัวละครปรับแต่งหน้าตาทรงผมนะครับมีเครื่องแบบด้วยแฮะขอตั้งชื่อก่อนเลยแล้วกันจอห์นสมิธเหรออาร์มินเกมเมอร์แล้วกันนะง่ายๆครับเพศก็ผู้ชายเนอะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครับสกินคัลเลอร์เลือกสีผิวให้มันก็ปรับได้เยอะนะสีได้เยอะเลยขอสีแบบอมชมพูได้ไหมแล้วเลือดละเลือดประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ขึ้นมานิดนึงโอเคอันนี้เป็นความสูงครับโหสูงปี๊ดเลยแปลกๆฮะดูน่ากลัวเนอะอันนี้เป็นน้ำหนักครับอาจารย์ใหญ่เฮ้ยตัวเล็กดูน่ารักดีนะเฮ้ยน่ารักจัดเลยว่ะน่ารักดีประมาณนี้แล้วกันนะครับดูน่ารักดีเนาะอันนี้สีผมแล้วก็ทรงผมนะครับอาจารย์ใหญ่เหรอทรงผมเหมาะๆโอ้ต้องเป็นทรงนี้แหละเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เหมาะกับอาจารย์ใหญ่นะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเสียงเพลงอาจจะบั๊กไหมอยู่ๆมันก็ตัดไปเลยนะสีผมเฮ้ยสีนี้สวยดีนะสวยดีสวยดีโอเคชอบเลยต่อไปก็เครื่องแบบนะครับเครื่องแบบอาจารย์อุ้ยใส่สูตรอย่างเหมาะครับสูตรน้ำตาลก็ดูอบอุ่นดีนะอาจารย์ใหญ่สูตรน้ำตาลแล้วกันอบอุ่นครับ
แล้วก็แอคเซสซอรี่มีหนวดไหมเอ้ยนี่ก็ดูตลกดีนะแล้วใส่แว่นตาได้ไหมอ๋อคือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็ได้โอเคใส่แว่นแล้วกันไปครับอุ้ยมีการตั้งชื่อโรงเรียนด้วยแล้วก็เครื่องแบบนักเรียนนะครับอุ้ยเจ๋งว่ะตั้งชื่อเอาชื่ออะไรดีอ่ะแซลมอนไฮซีบ้าอะคาเดมี่เป็นแบบสอนโรงเรียนลิงไหมนักเรียนลิงประมาณนั้นสอนลิงให้เป็นคนหรือสอนคนให้เป็นลิงคอนเซปต์โรงเรียนโอเคมังกี้อะคาเดมี่ตามนี้เลยแล้วกันแล้วก็โลโก้ครับโลโก้เอ้ยมีลิงพอดีนะเออลิงใส่หมวกอย่างเท่สีน้ำตาลแล้วกันลิงแล้วก็หมวกสีดำสีเทาแล้วกันเออประมาณนี้ครับสวยดีแล้วก็กรอบด้านนอกเฮ้ยมีดาวสวยนะเออมีดาวสวยดีแฮะสามเหลี่ยมก็สวยอันนี้ก็ดูเท่ดีนะครับสีแดงสีเหลืองเหมือนทองเลยนะประมาณนี้ครับแล้วก็เครื่องแบบนักเรียนไหนดูสิเครื่องแบบผู้ชายครับโหนี่ก็คลาสสิกนะแบบเหมือนนักเรียนญี่ปุ่นเออสวยดีนี่เป็นชุดพละแฮเอาไหนดีคือถ้าเราชินตานะครับก็น่าจะประมาณชุดดำเนี่ยนะมันดูเท่ดีนะครับชุดดำกระดุมทองแล้วก็ชุดนักเรียนหญิงนี่จีนจัดเลยตัวนี้ก็น่าจะเป็นคอซองนะครับดูเหมาะกันดีนะประมาณนี้โอเคไปเริ่มกันเลยสอนลิงให้เป็นคนสอนคนให้เป็นลิงเราจะรอดไหมโอ้โหภาพยังสวยบอกเลยนี่จานใหญ่พอคนใหม่มาแล้วเออมังกี้อะคาเดมี่เอ๊ะนี่มันใช่หรือเปล่าโหอย่างโสมเลยครับโหโสมจริงเฮ้ยมีห้องส้วมด้วยห้องโซนเล็กๆแล้วใครมากวาดพื้นอยู่เนี่ยนี่เราตัวเล็กไปปะเนี่ยแต่ดูน่ารักดีนะโอเคคนนี้ชื่อว่าอาจารย์หลินนะครับเขาก็บอกว่านี่คุณคือพอคนใหม่ใช่ไหมฉันอาจารย์หลินนะเป็นผู้ช่วยของคุณอย่างนั้นเหรอก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามฉันได้เลยนะถึงฉันจะไม่ค่อยมีประสบการณ์แต่ว่าฉันก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโอเคเย่อันนี้ก็เป็นบทฝึกสอนนะครับอ่ะลองเริ่มดูซิก่อนอื่นก็เป็นการสอนขยับมุมกล้องนะครับใช้เมาส์ขวาแล้วก็ลากได้เลยหัวโรงเรียนอย่างโซมอันนี้ลุคกิ้งครับกดซูมเข้าซูมออกเฮ้ยภาพมันสวยนะนี่ภาพโคตรดีอ่ะพื้นที่ก็ใหญ่พอสมควรอันนี้เมาส์กลางครับในการหมุนโรเตทได้เรียบร้อยต่อไปเป็นการปรับแต่งพื้นนะครับก็คือเลือกชั้นนะชั้น1ชั้น2อะไรก็ว่าไปนะครับกดตัว F หรือตัว R ก็ได้นะหรือว่าปุ่มนี้ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ลงมาอ่ะเรียบร้อย Education Goal นะครับก็คือเป้าหมายการศึกษานะครับการเรียนรู้ต่างๆนะเป้าหมายที่1 นะครับเราต้องรับสมัครนักเรียนเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ให้มีความพึงพอใจของเขาด้วยนะอันที่2
เขาบอกว่าให้นักเรียนมีห้องเรียนต่างๆด้วยนะครับเพื่อเพิ่มค่าความรู้นะอันนี้นะครับ knowledge point แล้วก็เป้าหมายที่3ครับมีการสอบประจำสัปดาห์ด้วยนะเป้าหมายที่4ครับถ้านักเรียนสอบผ่านเราก็จะได้เป็นแต้มนะในการใช้ปรับปรุงโรงเรียนให้ดีมากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็นี่คือการผ่านแล้วนะครับสกูลเลเวลอัพไปต่อมาก็เป็นส่วนของการสร้างโรงเรียนนะครับคนนี้เป็นช่างก่อสร้างนะเขาชื่อบิ๊กจอห์นสันนะครับก่อนก็ให้ทำลายเลยนะโอเคทำลายตึกทิ้งซะทำลายห้องครับตรงนี้2ห้องอันนี้คือห้องอาจารย์ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ห้องส้วมต่อมาก็ให้สร้างห้องเรียนนะครับคลาสรูมมาที่ตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยห้องก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนอะมีเยอะเลยขั้นต่ำคือ20นะครับก็ตรงนี้ไหมสร้างเต็มเลยแล้วกันโอเควางประตูทางเข้าแล้วก็กระดานดำครับหกกระดานเล็กนิดเดียวเองอะวางไว้ตรงนี้แล้วก็โต๊ะอาจารย์กับโต๊ะนักเรียนนะครับเราเอาสัก10ตัวแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยครับสัก10ตัวนะห้องเรียนที่1เสร็จแล้วต่อไปคนนี้ชื่อว่าเอดิสันเล่าเหรอลู่ลิ่วอะไรสักอย่างนะอ่านผิดขออภัยเขาบอกว่าเราต้องการนักเรียนแล้วนะตอนนี้ก็ให้ไปที่ local community นะครับไปหานักเรียนนะโอเคไปสิมาที่ชุมชนรับสมัครนักเรียนเอาล่ะที่นี่แหละที่เราจะมาหานักเรียนเข้าไปที่โรงเรียนของเรานะดูสิมีเด็กๆเยอะเลยตอนนี้มีใครอยากไปเรียนบ้างก็เหมือนเป็นการทำใบสมัครอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการโปรโมทนะครับ View Local Student Mudford เด็กคนนี้นะครับเขาจะแพ็คอาหารมากินเองนะห่อข้าวมากินนะครับคนนี้ Meal Packer แล้วก็เหมือนแบบขี้ลืม คนนี้ทำให้ค่า Memory ลบ 40% เลยนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเหมือนแบบความต้องการอาหารน้อยประมาณนั้นเพราะว่ามีข้าวมากินเองโอเคมารับเข้ามาครับมันฟอร์ดเขาบอกว่าจะมีนักเรียนมาประมาณ16คนเลยนะต่อสัปดาห์นะครับเงินทุน900ลองเปิดรับสมัครดูครับมันคือประเภทนักเรียนนี่ว่าใช่ไหมโอเคมันไม่ใช่ชื่ออันนี้คือชื่อมันฟอร์ดคือเหมือนเป็นประเภทของนักเรียนนะครับแอดมิดอ๋อเอ้ยมาหมดเลยเหรอกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7โอเค7คนครับเข้ามาแอดมิดอ๋อแล้วก็ไปที่โฮมรูมทีเชอร์นะครับเลือกอาจารย์ด้วยนะโฮมรูมทีเชอร์เข้ามาเซ็กออนักเรียนชั้นปี1ทั้งหมด7คนอาจารย์อ๋อเขาคือใช้ตัวเรากับอาจารย์หลินก็ได้นะครับอันนี้เขาแนะนำให้ใช้อาจารย์หลินนะไปตอนนี้การเรียนบนทั้งหมดก็พร้อมแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการเร่งเวลาได้แล้วนะโอเคมาครับเริ่มเกมได้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยชอบภาพอ่ะแล้วแบบเดินฝ่ามางี้เลยเหรอนักเรียนมาแล้วจ้าเอาตังมาซะเหมือนค่าผ่านทางโอเคตังให้อาจารย์ซะเด็กๆทั้งหลาย Academic Dream นะครับมันฟอร์ดเขาบอกว่าไม่ใช่เด็กนักเรียนที่ค่อนข้างร่ำรวยนะครับแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้นะที่จะแบบร่ำเรียนการศึกษาอะไรพวกนี้นะครับ
Monkey Academy เป็นความหวังในการเปลี่ยนชีวิตของพวกเรานี่เอาว่ะเฮ้ยทำไรอ่ะเอาตาบอดใช่ไหมคืออะไรดูสินักเรียนพร้อมจะเรียนแล้วแต่ว่ามีลูกตาขึ้นมาคืออะไรอ่ะอ๋อไม่มีแสงไฟนะครับเดี๋ยวผมขอใส่แสงไฟให้ก่อนได้ไหมอาจจะต้องเจาะหน้าต่างนะครับเฟอร์นิเจอร์ปะไลท์อ๋อใส่ไฟเลยก็ได้เนอะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อไฟแบบติดผนังแต่ว่าเป็นไฟหลอดเก่านะครับติดไว้ตรงหน้าประตูแล้วกันได้ไหมโอเคสัก2อันแล้วก็ไฟห้อยลงมาครับเพิ่มแสงอุ้ยจะอันเริ่มเลยนี่ว่าถ้างั้นก็สัก2อันโอเคถ้าสังเกตนะครับทางฝั่งด้านขวานี้ก็จะมีคะแนนต่างๆบอกนะว่าเป็นไงบ้างนะครับอันนี้แบบการตกแต่งค่อนข้างแย่เลยนะแย่จัดเลยการมองเห็นก็โอเคแล้วนะครับใช้ได้นะอันนี้สเปซพื้นที่ก็โอเคนะครับใช้ได้โอเคอ่ะเควสยังไงต่อนะให้ไปเลือกที่คอร์สนะครับเราจะสอนอะไรดีHeadmaster Manualก็มีทางการเรียนรู้ทั่วไปนะครับมีวิทยาศาสตร์กีฬาแล้วก็ศิลปะเขาต้องรู้แต่ละคนเหรอว่าเขาต้องการอะไรนะครับคนนี้ก็ชอบแบบอีกแบบนึงอะไรก็ว่าไปนะต้องดูนิสัยของนักเรียนด้วยนะครับเกมมันน่าเล่นดีเนาะโอเคทั้งหมดประมาณ3ปีปะถ้าสอบผ่าน3ปีนะครับก็จะสำเร็จการศึกษาได้แล้วโอเคเลคเชอร์อ๋อตอนเช้าเป็นคลาสมีตติ้งไงประมาณว่าเป็นโฮมรูมนะครับแล้วก็ชั่วโมงที่1เรียนอะไรก็ว่าไปนะตอนนี้คือนักเรียนยังเรียนไม่เต็มที่นะครับใส่เพิ่มแล้วกันถ้างั้นโอเคใส่เพิ่มซิแบบสลับกันได้ไหมโอเคปิ่มปิ่มคอและจะอ้วกหรือเปล่าสลับได้ไหมโอเคเอาล่ะตอนนี้ก็นักเรียนก็เหมือนจะเรียนรู้เต็มที่แล้วนะครับน่าจะสอบผ่านนะเพราะว่าเป็นสีเขียวแล้วผมขอใส่ให้เต็มที่แล้วกันสลับกันเอ้าทำไมนี้ไม่ได้ล่ะอาจจะเป็นความเหนื่อยล้าของอาจารย์หรือเปล่าได้เท่านี้นะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปเขาบอกว่า1สัปดาห์ต้องเรียนรู้20คอร์สนะครับถ้าใส่กีฬาไปได้ไหมไม่ได้ไม่มีอาจารย์อ่ะแต่ก็นี่ว่ะมันก็เหมือนให้เด็กเรียนรู้เองป่ะประมาณนั้นไหมศิลปะโอเคเรียบร้อยจะต้องหาจานเพิ่มนะตอนนี้ก็ให้เด็กๆ เขาเรียนรู้ไปเองก่อนแล้วกันโอเคมาครับโฮมรูม1 2 3 4 5หายไปไหน2คนนะเอามาเร็วมาเร็วมาเร็วไปห้องน้ำมาเหรออันนี้เหมือนเป็นการเรียนรู้ทั่วไปนะครับจานใหญ่อยู่ไหนนี่จานใหญ่ว่ะดูน่ารักเอาหลับนี่ว่ะหลับเฉยจานใหญ่โอ้โหเอาละจบคาบแรกไหมอ๋อเริ่มเรียนได้ครับเมื่อกี้เป็นโฮมรูมโอเคอาจารย์สอนแล้วคือกราฟิกเขาทำดีนะใช้ได้เลยนะครับเกมนี้ราคาก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับตอนนี้นะลดราคาอยู่ขอเรื่องเวลาหน่อยแล้วกันนะ
ไหนสิมีความรู้เยอะขึ้นแล้วนะอันนี้ครับระหว่างพักนิดนึงครับระหว่างเบรกนิดนึงเข้าห้องน้ำห้องน้ำใช่ไหมนั่งพักเลยไม่มีโซนนั่งพักเลยอ่ะของพวกนี้ทุบทิ้งได้ไหมทุบทิ้งโอเคเป็นเศษแบบขยะอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยทุบทิ้งหน่อยแม่ต่างคืนไปนะเนี่ยทุบแต่ว่าทำไมเหมือนสร้างใหม่เท่ดีทุบให้หมดครับตรงนี้เอาที่ดินคืนมาฝั่งข้างล่างเดี๋ยวไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าเดี๋ยวผมจะทำเป็นพวกห้องพักไหมห้องพักนักเรียนมีไหมห้องชาห้องชาน่าจะเป็นห้องพักนะครับ16พอไหมเท่านี้เหมือนเล็กไปอ่ะงั้นไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวสร้างที่อื่นยกเลิกก่อนโอเคเอาห้องน้ำมาก่อนดีกว่าเอ้ยสกูไลฟ์สไตล์คนนี้ชื่อว่าอาจารย์หวานนะครับอาจารย์หวานมาเป็นไลฟ์สไตล์นะครับก็ต้องการเนี่ยห้องชามาแล้วเป็นห้องพักผ่อนโอเคก็เควสมาพอดีสร้างให้16เหรอตัวอาคารใหญ่นี่มันขยายได้ไหมมันก็ขยายไม่ได้นะครับขยายไม่ได้อ่ะห้องชา16ตารางเมตรประตูไว้นี่เลยห้องพักห้องชาโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็สามารถนักเรียนมาดื่มชาได้แล้วนะครับดูสิดื่มชากันนักเรียนห้องน้ำ12ห้องน้ำยาวๆได้ไหมถ้างั้นเดี๋ยวสร้างอีกฝั่งดีกว่าเพราะว่าจะได้แบบใช้ฝั่งเนี้ยหรือว่าอย่างนี้คนเดินได้ไหมต้องลองดูครับว่าเดินได้หรือเปล่าเอาสัก5ห้องเดินเข้าใช้งานได้ไหมถ้าสร้างยาวแบบนี้ห้องน้ำชายโอเคแต่ผมอยากขยายแบบตึกอาคารน่ะขยายยังไงอีดิทอ๋อนี่ไงโอเคอย่างนี้ครับขยายได้นะต้องรอช่างก่อสร้างด้วยโอเคมาพักผ่อนกันเร็วนักเรียนทั้งหลายเราควรสร้างอาคารให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบดีๆนะจะได้แบบวางห้องให้มันสวยๆนักเรียนต้องการห้องน้ำครับเราก็สร้างให้แล้วนะ
มาเลยห้องน้ำใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้โอเคห้องน้ำก็ดูเก่าๆนะผนังแบบอย่างเก่าเลยมีนักเรียนมา5คนเหรอเมื่อกี้คนนี้ขี้ลืมอ่ะคนนี้ชอบเล่นเกมแฮะเฮ้ยคนนี้ครับเรียนดีเอามาเลยแล้วกันโอเคคนนี้ก็ปานกลางเอามาแค่2คนแล้วกันรอบนี้เดี๋ยวจะเรียนทันเพื่อนไหมเนี่ยหนูแอสไซน์แอสไซน์ไปที่ห้องนี้ครับเข้ากลางคันมาเร็วมาแล้วมาแล้วครั้งนี้ต้องจ่ายตังค์เลยนะเป็นค่าผ่านทางนี่มันต่อเติมก็ดูทำดีนะสวยดีอะเกมนี้ดีจัดโอเคแล้วคำถามคือมันจะย้ายห้องได้ไหมเอาย้ายได้ครับนี่ไงกด move ย้ายได้โอเคตังเราเหลือ 78,000 ต่อวันบวกประมาณ455นะครับถือว่าใช้ได้เร่งเวลาไปสิตอนนี้เวลาก็4โมงครึ่งนะนักเรียนก็แบบทำความรู้จักกันด้วยต่อไปก็เป็นกับสตาฟเทรนนิ่งรูมนะครับฝึกสตาฟนะเทรนนิ่งอาจารย์เพิ่มเติมใช้จ่าย500ครับเวลา3ชั่วโมง5นาทีไปสามารถสอนนักเรียนได้เยอะขึ้นนะครับถ้าฝึกเสร็จแล้วโอเคที่นี่แต่ละคนก็แบบมีความสัมพันธ์ด้วยเนอะเจ๋งดีว่ะกลับบ้านครับกลับบ้านนักเรียนกลับบ้านได้แล้ว6โมงเย็นแล้วเอากระเป๋าไปซะวันที่1ผ่านไปครับ Monkey Academy สอนคนให้เป็นลิงโอเคตอนนี้ก็นักเรียนก็เดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะจบวันแล้วเป็นไงบ้างล่ะสำหรับการสร้างโรงเรียนวันแรกก็หนุกดีนะเจ๋งนี่ว่ะก็จากที่ลองเล่นดูนะครับผมว่าเกมมันโอเคเลยนะแต่ก็อาจจะมีติดขัดบ้างนิดนึงนะครับอย่างเช่นตอนที่ขยับมุมกล้องอะไรเงี้ยมันจะแบบตึกๆๆๆนะครับนิดนึงแต่ว่าโดยรวมก็โอเคเลยนะน่าเล่นมากแล้วก็เล่นไม่ยากด้วยนะครับอ๋อนี่ขยายพื้นที่ได้ปะนี่ขยายได้นะครับโอเคอ๋อก็ไอ้8พอตอะไรนั่นไงใช่ไหม8ช่องประมาณนั้นขยายพื้นที่ได้นะก็เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะครับนะ EP แรกก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย